อะไรแค่สวัสดีผู้ชมนะครับผมกับจินสกายพาร์ทที่2แล้วนะครับหลังจากที่เราตกน้ำกัดซ้อมเราก็ย้อนความนะครับได้เวลาแล้วค่ะนายท่านเดี๋ยวตามไปนะยูริโกทั่วทั้งเกาะได้มาแสดงความอาลัยต่อท่านพ่อของท่านพาพวกเขาออกไปก่อนไม่ได้เหรอท่านต้องเจอกับพวกเขาตอนนี้ท่านเป็นประมุขของตระกูลซากายแล้วท่านไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะพ่อของท่านคือลมที่คอยพัดพาแม่ของท่านก็คือเหล่านกบนต้นไม้แล้วลุงหลักเขาจะบอกท่านเองที่หน้ากองไฟขอบคุณมากเลยนะยูริโกะนี่ย้อนมาตอนที่งานศพของท่านพ่อนะครับอู้สวยหากท่านต้องการแนวทางตระกูลอาดาจิคอยรับใช้เสมอนี่ไงลุงอาดาจิที่ไปโดนน้ำน้ำมันสาดและเผาน่าสงสารมากเลยอุตส่าห์ส่งไปแบบว่าไปเคลียร์ไปคุยอะไรเงี้ยคือยอมไม่ยอมไม่ว่านะแต่สาดน้ำมันใส่และเผาเลยนี่ดิพ่อของท่านคอยปกป้องทุกคนคือซามูไรที่แท้จริงครับผมแต่ท่านตายไปแล้วร้องไห้ด้วยความโศกเศร้านี่สินะหน้ากองไฟโอ้โหหน้ายังเกลี้ยงเกาอยู่สมัยหนุ่มๆข้าช่วยท่านพ่อไว้ไม่ได้ข้ามันขี้ขลาดจินเจ้าคือซามูไรท่านพ่อตายก็เพราะข้าพ่อเจ้าตายเพราะช่วยเหลือลูกชายคนเดียวของเขาそれがモノノフรางวัลของเขาก็คือการตายเยี่ยงนักรบこれからはตอนนี้เจ้าお前が意思を継げต้องเป็นผู้สืบทอดแล้วあやつの魂はวิญญาณของพ่อเจ้าやどってよสถิตอยู่ในดาบเล่มนี้これを父と思えเขาจะอยู่กับเจ้าเสมอวันพรุ่งนี้วาชิโนะทอริเดะนิคุรุไงเจ้าต้องมาที่ป้อมของข้ามุคาเอะอิเรโยมาอยู่ในความคุ้มครองของข้ายังไงล่ะวันนี้父に別れを告げบอกลาพ่อของเจ้าซะโอ้ก็เลยได้อยู่กับลุงมาตั้งแต่วันนั้นเลยย่าตกน้ำมาอยู่ชายทะเลเลยเหรอไม่จริงเหรอนี่ข้าตกไปได้ยังไงไม่นะท่านลุงรอข้าก่อนปวดใจท่านพ่อข้าจะช่วยท่านลุงได้ยังไงกันหออยู่ๆลมก็พัดมาอย่างนั้นเหรอสายเข้าหน้าข้าไปหมดแล้วลมพัดที่พัดเกลือมาจากหน้าน้ำทะเลปูเสฉวนก็มาเหรอเฮ้ยน้องปูมาเดี๋ยวนี้ให้ข้าจับซะดีๆข้าหิวมานานแล้วอยากกินปูทะเลจริงๆโอ้โหอย่างสวยดูสิโอ้พัดทรายมาด้วยเมื่อกี้แบบว่าใบไม้ปลิวนี่มันอะไรกันมีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่าของแท้โอ้โหคือฉากดีมากอะเฮ้ยยูนะนี่หว่ายูนะยูนะเฮ
ธออยู่นี่เองงั้นเหรอจินดูดัตตาเกิดอะไรขึ้นน่ะชิมุระโดโนะมิทสึเกะข้าเจอท่านชิมุระแล้วโอตะสึเกะชิโอโตชิตะกะข้าน่าจะช่วยเขาได้อะเอนะคุฮานนิแต่คานอยู่ที่นั่นด้วยโอจิเอวะนางเอิเตะโอโรข้าทำให้ท่านลุงผิดหวังแต่ก็บุจิเดะโยกัตตะอย่างน้อยเจ้าก็ยังไม่ตายอิโนชิโอสึเตะเดะโมทสึชิมุระข้าปฏิญาณว่าจะปกป้องผืนแผ่นดินนี้ด้วยชีวิตแต่ตอนนี้มองโกะพรากบ้านของเราไปหมดข้าซามูไรของพวกเราเจ้าคงลืมความรู้สึกที่ได้ต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งกว่ามันทำให้เจ้าอ่อนแอลงแต่บางครั้งเมื่อเราต้องเผชิญกับความตายเจ้าก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะรอดพวกข้าแต่ไม่คิดไว้แล้วว่าต้องสู้กับพวกซามูไรมันก็เลยคาดเดาความเคลื่อนไหวของเราได้หมดยกเว้นว่าเราจะต้องหาวิธีใหม่ๆเพื่อตอบโต้มันนั่นแหละถึงจะช่วยท่านลุงและกอบกู้บ้านเมืองกลับมาได้เจ้าต้องมีคนคอยช่วยมามีคนมาอย่าไปหลบหลบในพุ่มโอเคพุ่มเซียนเดี๋ยวมาวะโอ้โหเยอะจัดๆเกือบเต๋วแตกมาเป็นคาราวานครับโอ้โหมีชุดแบบว่าหลายสีด้วยองคิโตโนโมซามูไรพูดว่าอะไรไม่รู้ไม่มีซับขึ้นด้วยนะน่าจะมีนะครับไปนู่นแล้วโอ้เจอพุ่มเซียนเข้าไปพวกมันต้องตามหาเจ้าอยู่แน่ชัดเลยมันทำม้าเรากลัววิ่งหายไปเลยพวกเขาคือม้าซามูไรเราฝึกให้สามารถกลับมาได้ในโดยการกดเรียกนี่เองนะครับเฮ้ยโอ้โหผมอยากได้ชุดม้าสีแดงอันนั้นน่ะสงบเยี่ยมยอดไปเลยนะโมโกะอันตะวะซากะชิเตะพวกมองโกต้องตามล่าเจ้าแน่ๆโอนุชิวะนิเกโรงั้นเราแยกกันข้าจะล่อพวกมันให้ทาคาโอทาสึเกะรุมาเดะโซบะวะฮานาเรจะไม่ไปไหนจนกว่าจะช่วยน้องชายข้าได้คาเซโอเอเนะบะนะอย่างแรกข้าต้องหาพวกเพิ่มนักรบที่ถูกฝึกมาเช่นอาจารย์อิชิคาวะท่านหญิงมาซากะทาคาดะเตะอุเดะกะอิน้องชายข้าก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะเขาเป็นช่างตีเหล็กมือหนึ่งในเกาะนี้เขาได้สร้างอุปกรณ์เพื่อช่วยท่านลุงของเจ้ามาได้ไต่กำแพงปราสาทได้ด้วยเหรออยากได้อะไรทาคาทำได้หมดเขาโดนจับตัวไว้ที่ไหนแถวๆเคจิลองไปถามเขาแถวนั้นดูเดี๋ยวข้าตามไปทาคาอยู่รอดไม่ได้นานแน่ในกรงของพวกมันอยู่นะเราจะช่วยน้องชายเจ้าให้ได้ชิมุระซามะและท่านชิมุระด้วยเย้ต้องงั้นแหละครับเอาว่ะแยกกันแล้วเดี๋ยวก็ไม่เจอกันอีกทีเหมือนกันสวยจัดสถานที่นี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่าแบบว่าต้นไม้ดอกไม้เยอะๆอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหเอาว่ะอินโทรเพิ่งมาประมงคนเมเจอร์ภูมิใจเสนอผีแห่งซูซิมามโนคาตาริให้เสียงภาษาไทยโดยพัทธุกรรมตอนที่1ช่วยเหลือท่านชิมุระที่นี่คือทะเลสาบอิซูฮาระว้าวมันสวยมากเลยอ่ะมันเกินไปปะวะเนี่ยมันจะเกินไปนะบางทีฉากนี่คือเกาะซูชิมานะครับมีอะไรบ้างโอ้สำรวจซูชิมาเพื่อค้นพบโลเคชันใหม่ๆนะครับที่ขึ้นอะไรเอ่ยอยู่นี่อันนี้คือเทลนะครับคืออะไรอะเรื่องราว Warrior Code อ๋อมันคือเควสนั่นแหละครับผมพอไปทำแล้วจะได้รางวัลเป็น Assassination และฟังเสียงคือไปทำแล้วถึงได้สกิลการสเตลล์เนี่ยเฮ้ยนี่คือจะออกจากการเป็นไอ้ซามูไรกันแล้วครับและนี่ก็อาจารย์อิชิคาวะทำแล้วได้
ธนูอันนี้ทำแล้วได้สเตลเอาว่ะต้องเสร็จ2เควสนี่ครับมันจำเป็นทั้งคู่เลยเนี่ยอันนี้ใกล้กว่าเพราะฉะนั้นเราจะไปแล้วก็ระบบนำทางเกมนี้จะเป็นลมนี่ครับผมอ่านมาแล้วคือลมเขาจะพัดไปตามทางที่เราที่เควสที่เราปักไว้นะครับนี่ไงเพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปทางนี้ไปโนบุ let's go เอาว่ะคือแบบว่าไม่ต้องมีมาร์กอะไรในแผนที่ครับไม่มีมินิแมปด้วยมีแค่สายลมที่จะพัดพาเราไปโอ้โหไม่มีอะไรรกเลยนะครับเดี๋ยวนะผมจำได้ว่ามันมีชุดหรือเปล่าพรีออเดอร์อ่ะนี่ไงใช่ป่ะฮีโร่ออฟซูชิมะแบบโอ้โหสีฟ้าเลยเหรอ เพิ่มเลือดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มลดดาเมจหุยได้อยู่ได้อยู่ใส่เลยอย่างนี้มีหน้ากากนี่ไงเซตเดียวกันทำไมเป็นสีทองวะเนี่ยเฮ้ยสีตัดสีตัดมีหมวกปะหมวกก็มีนะอุ้ยคือไว้เฮดแบนดีกว่าเนาะผมไม่อยากใส่หมวกมันบดบังเดี๋ยวมันจะบดบังมีสกินดาบด้วยครับดาบเดิมคือเราเป็นฟ้าขาวแล้วเปลี่ยนเป็นดาบทองไหมฮีโร่ออฟซูชิมะจะได้เป็นเซตเดียวกันชิคโซให้สายลมนำทางโหสุนทรีจัดเลยอะคือแบบว่ามันดีมากเลยครับการได้ขับม้าแล้วก็ให้สายลมนำทางไปตามเควสเพลินๆนะครับผมบอกเลยเพลินๆมากๆมีบ้านข้างหน้าด้วยอ่ะเฮ้ยมันเป็นทางผ่านเควสเจอเหรอหุยถิ่นฐานพวกมองโกลมันยึดตรงนี้ไปแล้วครับไปโนบุรอนี่นะเดี๋ยวข้ามามันจับคนไม่อยู่นี่หว่าเดี๋ยวเสียงอะไรสแตนออฟหน่อยปะล่ะเฮ้ยข้ามาเพื่อต่อรองว่ะมาสู้กับข้าเขาเรียกว่าเดินแบบตรงๆครับแบบนี้เดินแบบไก่ตรงสมาธิคุณจะโดนได้ยี่ไม่เล่นแหลกไม่เล่นแหลกอ้วนหรอกครับไอ้ลูกตุ้มนั่นมันถือว่าเป็นอะไรอ่ะอาวุธใหญ่เหรออาวุธใหญ่ครับเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรไม่เล่นแหลกบอกเลยไม่เล่นแหลกมาเฮ้ยโอ้โหมันเป็นหอกมันถือว่าเป็นอาวุธหลบไม่ได้เอาเหี้ยมาแท็บทิมเดี๋ยวก่อนพ่อหนุ่มใจเย็นๆอุ้ยเกือบตายแม่เจ้าเอาว่าโหมดฮาร์ดเริ่มมาช็อตนี้ของจริงก็เผาบ้านทิ้งครับขอซัพพลายนะครับขอบคุณครับตอนนี้มีอะไรให้ฟาร์มหรือเปล่าอ่ะถ้าไม่มีผมจะผิดหวังมากๆนะฮะเพราะผมต้องการที่จะแวะแถวนี้เฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอนึกว่าหมดแล้วนี่เนี่ยมันกำลังเผาบ้านนะครับนี่ไงเจอหนึ่งหอกซึบบอกเลยซึบเฮ้ยอะไรคือกาดลนนี่แน่ให้มันได้งั้นสิมีใครอยู่ไหมครับฮัลโหลหมดแล้วเหรอมันน่าจะไล่เผาไปทีหลังนะครับแต่ว่าของไม่มีเลยนะฮะยูนาเดี๋ยวเอ้ายูนานี่ว่ามาอยู่อะไรแถวนี้ยูนาฮัลโหลรอข้าก่อนโนบุข้าเหนื่อยถ้าอยากขึ้นอุ๊ยกดผิดไปรู้สึกเมื่อกี้ได้ยินเสียงยูนาแถวนี้นี่นาตรงนั้นน่ะเหรอเฮ้ยเขามาขวางเควสเราพอดีเลยเว้ยต้องอะไรมาที่เดียวกันกับเราเฮ้ยโหดอีกแล้วนะมาเตะยอเจอกันจนได้เจ้ารับมือได้ดีเลยนะข้าน่าจะรู้ว่ามันกำลังเข้ามากำลังคิดเรื่องอื่นพอดีเลยพวกเขาเห็นพวกมองโกต้อนพวกเฉลยไปที่ต้นน้ำมีช่างตีเหล็กด้วยน้องชายเจ้าเหรอคงจะเป็นอย่างนั้นพวกมันพาเขาไปที่แคมป์ใกล้ๆคาเนดาข้ารู้จักที่นั่นไปกันเลยเอาว่ะคือหลักปฏิบัติของนักรบนะครับโอ้แต่น้องชายน่าช่วยอยู่นะได้ข่าวเป็นช่างตีเหล็กนี่เจอคนที่จะช่วยท่านลุงเจ้าได้อย่างเลยข้ากำลังหาอยู่เดี๋ยวเจ้าคุณได้เจอเร็วๆนี้แหละใช่แต่ขอช่วยน้องชายเจ้าก่อนได้ไหมเมื่อกี้คือเรายังเดินไม่ถึงเควสเลยนะครับแต่เจอยูน้ำมาขวางทางก่อนไม่เป็นไร let's go ไปกันเถอะผู้ชมดูฉากสิครับโอ้โหมันเพลินตาผมมากผมชอบมากเลยว่ะคือฉากนี่คือเอาใจผมไปเลยครับดูการตกแต่งซะก่อนดอกไม้เยอะแบบนี้อันนี้คือโคโมดะไม่ใช่ที่นี่สินะต้องไปอีกครับ
คจินี่ไงแถวๆนี้เลยเพราะว่าได้ข่าวมาว่ามันซ่อนเฉลยไปทางต้นน้ำใช่ไหมเราต้องไปตามแม่น้ำไปเรื่อยๆนะครับโรบุฮึข้ามได้วะเฮ้ยโคตรเก่งแผลเจ้าเป็นไงบ้างเกือบหายดีแล้วถ้าพันแผลเจ้าช่วยไว้เจ้านี่ไม่ชอบแสดงความรู้สึกตัวเองออกมาเลยนะそう見えるかもな。ちゃうพูดถูกต้องแล้วล่ะ。武士ならば感情を抑制と。ท่านลุงสอนค่ายควบคุมอารมณ์。幼い頃から受けてきた。เป็นการควบคุมม้า。เอ้ยโอ้โหเกือบหัวทิ่ม。แบบนั้นยากเลยนะ。มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะสิ。ต้องไปข้างล่างเลยเนาะต้นน้ำอยู่ข้างล่างครับ。ถึงแล้ว。あれがやえ。นั่นไงแคมป์ไหนไหนไหนไม่เห็นมีเลยครับต้องมีทางเข้านะสิลองดูนะฮะลมพัดพามาอ๋อทางนี้ก็ไม่เรียกเลยนะอยู่นะข้างล่างเนี่ยนะนั่นไงเจอแล้วครับเซอร์เวย์เซอร์เวย์เขาช่วยทากะโดยที่ไม่เขาตกอยู่ในอันตรายต้องหาทางเข้าที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเซฟที่สุดอันนี้หรือตรงนี้ดีเข้าทางหินตรงนั้นได้นะหินมันจะหล่นได้นะแล้วพวกยามก็จะรู้หินหล่น ข้างหลังคุ้มกันแน่นหนามากมีทางไหนอะกำแพงหน้ายังสร้างอยู่มีทางเข้าไปได้อ๋อแทรกตัวเข้าไปนะครับเราไปหาช่องว่างที่กำแพงข้างหน้าแทรกตัวเข้าไปและจัดการพวกมังโกถ้าแผนแตกพวกมันจะฆ่าเฉลยนะข้าเห็นมาแล้วเราต้องไปเงียบๆเหมือนพวกโจรเหรอจะหาเรื่องกันหรือยังไงก่อนหน้าซามูไรก่อนนี้ถูกปกครองด้วยโจรแต่เราเปลี่ยนมันด้วยการสร้างกฎระเบียบและลงโทษคนผิดให้ได้เห็นเราใช้ชีวิตภายใต้ข้อปฏิบัติและบางครั้งเราก็ตายเพราะมันอย่างพ่อของข้าที่ทำให้บ้านเมืองปลอดภัยขึ้นข้าก็ต้องการอย่างนั้นแต่เราต้องสู้กลับบ้างสิข้าสัญญากับท่านลุงไว้ว่าจะไม่แหกกฎงั้นก็เปลี่ยนกฎซะเลยเพื่อช่วยครอบครัวของข้าไงรวมถึงครอบครัวของเจ้าด้วยต้องเปลี่ยนแล้วเข้าไปใกล้ๆไปดูซิว่าเราจะเจออะไรเราควรรอให้มืดกว่านี้ก่อนมืดกว่านี้โอ้โหนี่มันมืดเลยนะเนี่ยอิคุโซะแล้วว่ะผู้ชมนี่เราจะเข้าสู่วิถีแห่งการแอสซาซินนะครับถ้าการน่ะเขาผ่านมาเยอะก่อนที่จะโดนบุกอีกต้องมีคนดูแลเขาเขาไม่ชอบนะที่ข้าขโมยของแต่ถ้าจะอดตายก็ไม่มีทางเลือกข้าก็ไม่ได้เลือกที่จะเป็นซามูไรแต่จะให้ฝืนสัญชาตญาณตัวเองหรือกดก็ดีกว่าโดนพวกมองโกฆ่าตายใช่เลยเราต้องสู้กับด้วยวิธีที่เรามีโดนสอนแล้วครับผมบอกเลยผ่านทางนี้เจอหนึ่งคนครับจะเป็นยังไงครับกับคนที่ยึดถือซามูไรมาตลอดแล้วไม่เคยสเตลคิวว่ะน่าสนใจว่ะถ้ามันเห็นเรามันต้องฆ่าเฉลยแน่ถ้างั้นต้องเข้าไปเงียบๆและปาดคอพวกมันเอาแล้วยอมรับแล้วว่ะเข้าไปใกล้ๆแล้ว assassinate นี่คุใจเต้นตุบตับโอ้โหศพแรกศพแรกใจเย็นใจเย็นถึงกับเมาเลยเป็นลมครับบอกเลยช็อกจินบอกช็อกเอาอะไรมาให้กูทำวะเนี่ยสลบระลึกชาติเลยอยู่กับท่านลุงนะครับお前はどう見る?คิดว่าไงจิน?足を怪我しています。มีบาดเจ็บที่หนีไปครับโดนธนูยิงนี่แหละพวกสัตว์ร้ายยิ่งอันตรายระวังไว้ด้วยわかりました。เข้าใจแล้วครับあとぞ。ตามไปเลยตามพี่หมีอยู่เหรอนี่โถ
น่าจะวิ่งขาเป๋ไปในทางนี้แหละครับโคโนชินิคุมะกะเดรุนันเตะข้าไม่คิดว่าหมีจะอาศัยที่นี่นะใช่แล้วแต่สงครามที่ยาริคาว่าไล่พวกมันมานี่ก็ความผิดพวกกบฏสิครับคุมะโนเอซานิชิเตะยาริมาโชเราควรลงโทษพวกเขาด้วยการให้หมีกินพวกเราไม่ใช่บาร์บาเรียนนะจินโหดจังจะลงโทษด้วยการเอามาให้หมีกินเลยเหรอเดี๋ยววิ่งมาทางนี้ครับเนี่ยหญ้ามันเตียนใช่เลยต้องบาดเจ็บขาลากแน่ๆครับนี่ๆๆเจอหรือเปล่ายังไม่เจออีกเหรอここで倒れましたねพี่หมีเดินมาแถวนี้ครับมันตายหรือยังすぐ近くにおる ยังหรอกแต่ว่าเราใกล้เจอแล้วนี่ไงรอยเลือดมาทางนี้นะฮะรอยชัดมากอ่ะเตรียมพร้อมไว้ทดแม่ว่าว่าทัชนี่เข้าใจแล้วครับซาซาเซเตะคุดาไซถ้ามันยังไม่ตายให้ข้ายิงเลยไหมพิสูจน์ก่อนว่าเจ้าควบคุมอารมณ์ได้จากนั้นก็อาจจะได้ยิงนะเซ็งเลยมีธนูด้วยนี่หว่าเดี๋ยวเราจะได้ยิงไหมแต่ว่าในปัจจุบันได้แหละอิมาซะเจอแล้วอิคิเตโอรุยามุชิระวังนะมันอาจจะยังไม่ตายเรียบร้อยแล้วยาคิซุเดะวะชินานุฮะซุด้วยลูกธนูไม่น่าจะฆ่ามันได้นะมีเตะคุดาไซดูครับท่านลุงคิซุโนะอาโตะมีแผลยาวด้วยไม่ได้ว่าอาริมาเซ็นไม่ได้มาจากธนูแน่นอนครับเฮ้ยโอ้ชิคากุพวกนักฆ่ายาริคาวะดะนะจากยาริคาวะสินะชิโกโมโนะพวกกบฏโอซามะดะเซโอเนราอุตะรอบโจมตีเหรอซากายซากายอิคาริโกะโอซาเอโรคุมตัวเองให้ได้人殺しになりたいか。เราไม่ใช่อาชญากรอย่างเจ้าหมอนี่我らは武士だ。เราคือซามูไรแต่มันพยายามจะฆ่าท่าน罪人はその命を持って。มันต้องได้ชดใช้ความผิดด้วยชีวิตของมัน目をそらすな。มองไปที่ดวงตาของมันสิ。怒りは恐れで。สอนให้มันรู้ว่าซามูไรไม่เคยลงมือด้วยความกลัวและฆ่ามันด้วยเกียรติโอ้敵を前にしてเมื่อเจ้าสู้背を向けてはならぬเราจะเผชิญหน้ากับศัตรูซึ่งหน้า命を奪う時และเมื่อเราฆ่าพวกเขา相手を見据えろเราจะมองไปที่ตา情けとด้วยความกล้าหาญ覚悟を持てและความเคารพそれが侍の姿だนี่คือวิถีแห่งซามูไร虚に乗ずるは臆病の印มีแต่พวกตาขาวเท่านั้นที่โจมตีในเงามืดโอ้โหยิ่งโดนตอกย้ำมานี่ว่าก็เลยแบบไม่เปิดใจเลยครับเมื่อกี้ก็เลยช็อกเลย เราเองต้องไปโจมตีในเงามืดเพิ่งตื่นระลึกชาติสักนานเชียวแฮ่ตายแล้วจินどうした?มีอะไรหรือเปล่า?ทาคาโอ探そう。ไปตามหาน้องชายเจ้ากัน。เฮ้ยศพแรกผ่านไปศพที่2ก็ต้องค่อยๆผ่านไปครับ。เราแจ้งมันเห็นเราไม่ได้ต้องใช้เซนส์เคลื่อนที่ให้เหมือนโจรมาแล้วโฟกัสฮีลลิ่งนะครับผมการฟังเสียงก็เหมือนทุกๆเกมแหละฮะกดแล้วมันจะเห็นออร่าศัตรูว้าวเห็นไกลจังเลยนะแต่มันจะเดินช้าลงนะครับเดินช้าลงหนึ่งคนตรงนี้ตรงๆเลยได้ไหมตรงๆเลยนะจินนี่บอกเลยศพที่สองต้องมาครับจะได้เข้าถึงวิถีแห่งแอสซาซิเนตยับยับบอกเลยยับว้าวเป็นไงล่ะครับการสเตลไม่มีวันแตกของผมนะฮะจินนายไม่อยู่ในมือเราอ่ะเราบอกนายเลยว่านายไม่วันเตลแตกให้เห็นให้เห็นไม่นะไม่นะก็เข้ามาดิครับก็เข้ามาก็ให้มันมาโอ้โหมีโล่ตบด้วยเหรอเอาว่าท่าใหม่มีโล่ตบด้วยสุดจริงเฮ้ยใครยิงวะโดโซเปล่าโดโซโดโซโดโซเอ้ยโดโซเออขอบคุณครับอยู่นั้นนี่เป็นตัวที่ยิงโหดมากโหดสุดสุดตามเก็บของดีกว่านะน่าจะหมดแล้วมีของครับโอ้โหผมนึกว่าจะไม่มีซะแล้วของจริงอันนี้ของจริงอันนี้น่าจะเอาไว้อ๋อมันสเตลผ่านทางนี้ได้นี่หว่าคือแบบลอดใต้เต็นท์ได้ครับ
ตรงนี้มีกรงเฉลยยูนะเฮ้ยยูนะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ทากานะครับดีแล้วถูกฆ่าโอ้โหทำไมตายในกรงวะคือแบบถูกฆ่าแล้วค่อยมาขังเงี้ยหรอคนนี้โดนฟันคาตอไม้เลยอ่ะต้องขึ้นไปข้างบนครับมีข้างบนเต็นท์ใหญ่ซะด้วยฮัลโหลมีคนนั้นหนึ่งคนนะครับเฝ้ากรงไว้ข้างในก็มีนี่หว่าเอาคนนี้ก่อนนั่นไงทากาหรือเปล่าทากาจะไหนเอาไม่ใช่ทากานะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่ทากาก็คนของเราอยู่ดีคัมโยคุนากะไฮเรตะนะท่านเข้ามาได้ยังไงเราต้องไปกันแล้วไว้คุยกันไปเถอะไปเลยเหรอยังมีคนหนึ่งในนี้นะเอ้ยมีแหละครับอ้อมเลยมันน่าจะมีทางอ้อมให้เราเข้าไปใต้เต็นท์เหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ชัวร์เลยผมเชื่อมั่นอย่างมากในเรื่องนี้ทำอะไรอยู่อะเฮ้ยสวัสดีครับอุ้ยนี่น่ะทำไมแต่งตัวแปลกๆวะคนนี้ไม่เป็นไรมีของอยู่นะเยอะอยู่ฟาร์มก่อนที่จะออกไปครับบ้าปุ๊บพรึบบอกเลยว่าตีหน้าข้างบนไม่น่ามีอะไรหรอกมันให้มันหลอกให้เราเข้าไปมาไปที่แม่น้ำเราจะปลอดภัยที่นั่นโอนุชิวะสึเงะซาชิวะเจ้าอยู่กับแก๊งโรนินหมวกฟางหรือเปล่าข้าเคยอยู่แต่ออกมาแล้วเพราะว่าเสบียงไม่พอท่านชิมุระถูกจับตัวไปข้าต้องการกำลังคนเพิ่มเจ้าหางานอยู่ไหมไม่แต่ว่าหมวกฟางคนอื่นอาจจะหาอยู่พวกเขาล่าพวกมองโกที่ซื่อๆแถบทุ่งหญ้าคิชิอ๋อคนนี้เขาไม่ช่วยเราแต่ว่าคนอื่นอาจจะช่วยนะครับแถวนั้นเลยเหรอคือเราจำเป็นต้องหาคนเพิ่มเพื่อจะไปช่วยท่านลุงใช่ไหมเรากำลังตามหาน้องชายข้าช่างตีเหล็กที่ชื่อทากะข้าไม่รู้จักแต่มีเฉลยจำนวนมากเลยต้องมีบ้างแหละนะเจ้าบอกว่ามีการเคลื่อนย้ายเฉลยที่ไหนท่าเรืออาซาโมนึกออกแล้วมีช่างตีเหล็กคนหนึ่งด้วยพ่อหนุ่มมีหนวดจากยาริคาว่ามั้งเจ้าแน่ใจนะคาจิยะกะมิทสึคารุโตะอีนะหวังว่าเจ้าจะหาเขาเจอว่าทากะกะอาซาโมะอุระเดะอิทากะอยู่ที่ท่าเรืออาซาโมะคาเบะเดะคาโกมาเระตะมุระที่นั่นล้อมด้วยกำแพงนะซากุมะนะคุโนริโกเมะบะไคริอุจิบุมบามเข้าไปอาจเป็นอันตรายได้ยูจิงะเทโอคาชิถ้ามีสหายที่พาเราเข้าไปได้โยคารุหาเขาให้เจอทากะโอสึคุอิยิ่งช่วยทากะเร็วเท่าไหร่ยิ่งช่วยท่านลุงของข้าได้เร็วเท่านั้นจินทากะนาระดอนนาโดกุดะเตะมาช่วยทากะได้แล้วเขาจะสร้างอุปกรณ์ให้เจ้าได้ทุกอย่างแต่หลังจากนั้นพวกเราจะไปจากเกาะนี้เจ้าก็เห็นสิ่งที่มองโกทำท่านชิมุระหยุดพวกมันได้อยู่เถอะช่วยเรากู้บ้านเมืองกลับคืนมาบ้านสำหรับข้ากับทากะที่ไหนก็คือบ้านเพื่อนข้าอยู่ที่อาซาโมติดกับเขตสึข้าได้ไปหาเจ้าที่นั่นข้ารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ฝ่าฝืนกฎของตัวเองข้าจะเป็นต้องทำนั่นสินะโอ้ยปราสาทคานิดะท่านลุงเป็นยังไงบ้างชิมุระท่านชิมุระท่านไม่ควรต้องอยู่ในกรงแบบนั้นเลยบอกคนของท่านให้เลิกขัดขืนและท่านจะได้เป็นอิสระหยุดสิเวลาสักทีฆ่าซะท่านคิดว่าท่านสูญเสียทุกสิ่งแล้วงั้นสิหลานชายท่านยังมีชีวิตอยู่คนของข้าคุมถนนมีแคมป์อยู่เต็มเมืองพวกเขาเห็นทุกสิ่งและจะตามจับหลานท่านได้แน่ซากายวะซากายเนี่ยจะต่อสู้จนตัวตายวาชิโมนะดังเช่นข้าไดจิกะท่านรักเขาซูชิมะโนทามิวะโดดะดังเช่นที่รักประชาชนโอนุชิวะชิชิโมโตะท่านเป็นเสมือนเป็นบิดาของพวกเขาวากะโกมิสเตะรุท่านจะละทิ้งพวกเขาอย่างนั้นเหรอโอโนเรโน
ข้าไม่ยอมให้พวกเขาตกเป็นทาสของเจ้าอุ๊ยโนบุอร่อยไหมครับเฮ้ยไร้หนทางกลับคืนว่ะกฎแห่งนักรบได้เปลี่ยนไปแล้วครับผมบอกเลยตอนนี้จินจะเปลี่ยนไปสกิลพอยต์อัพเหรอเนี่ยเอาแล้วมี deflection แล้วก็การหลบหลีก deflection ก็คือหลังจากแพรรี่เสร็จแล้วก็กดเคาน์เตอร์ได้นะอันนี้คือกิ้งหลุนหลุนโอ้โหอยากได้2อย่างเลยอ่ะ2อย่างเลยได้ปะได้สิครับเพราะว่าสกิลพอยต์เราพอเฮ้ยเควสเราสำเร็จแล้วนะครับผมการ assassinate นะฮะปราสาทคาเนดาก็อยู่นี่นี่เราเข้าไปเลยได้ปะถ้าผมเข้าไปเลยจะเป็นไงวะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีแอเรียที่ยังไม่ได้เปิดเผยตรงนี้นะครับ2ที่เลยก่อนที่จะไปที่เควสอันนี้เควสนี้เราจะได้ธนูเป็นรางวัลนะฮะโอเคเป็นเควสถัดไปไม่ได้ผมต้องมีธนูใช้ว่ะโนบุ let's go ดีกว่าดีกว่าโนบุเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเบนจามินมีเบนจามินด้วยโอ้ไปไหนอ่ะเบนจามินรอข้าก่อนมีอะไรอย่างนั้นเหรอคือแถวนี้มันมีแอเรียที่เป็นปริศนาด้วยครับอย่าบอกนะเบนจามินจะพาเราไปพาข้ามน้ำข้ามทะเลนี่คือเขาไม่ได้วิ่งหนีเราใช่ไหมนี่เหมือนวิ่งกวนๆไงไม่รู้นะเฮ้ยอย่าพามาหน้าผาเบนจามินไม่จริงนะพาเราตกตึกปะเนี่ยอ๋อมีเรืออยู่นั้นพามาหาของหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่มันเดี๋ยวนะโหเหมือนจะไปหยุดอยู่นู้นครับข้ามไงอ่ะสุดโดดข้ามแล้วกันนะโอเคข้ามอีกทีเฮ้ยมีผาปีนลงอยู่มีผาปีนลงอยู่ครับเอาแล้วเบนจามินพาเรามาหาของโอ้ my god yes โอ้เปิดช่องให้ใส่ชามขึ้นอีกช่องหนึ่งครับโอ้โหแต่พอดีเรามีชามอยู่แค่อันเดียวเองอะเราจะมีเนี่ยผมใส่ไปชามเดียวเองครับแต่เรามีช่องให้ใส่ตั้ง3ชามแล้วนะขอบคุณมากเลยเบงจามินขอบคุณครับยี่น่ารักว่ะแสดงว่าเจอถ้าเจอสัตว์พวกนี้เมื่อไหร่นะต้องหยุดดูครับแล้วก็เดินตามคุยโนบุ let's go เควสถัดไปคือเควสเอาธนูนะครับผมว่าน่าจะเป็นเควสหลักนี่แหละนะฮะเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีธนูใช้ถ้าเป็นไซด์เควสนี่คือแย่มากเลยนะต้องมีธนูใช้จริงๆครับของดีของดีว่าป่าไผ่มันสวยมากผมชอบละอองที่แบบว่าลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยละอองที่โดนลมพัดลมพามันไกลมากเลยนะอีก240เมตรครับเราต้องเลี้ยวขวาแล้วเนี่ยลมพัดมาทางนี้โอ้โหมันคล้ายๆกับว่าลางสังหรณ์อะไรอย่างนั้นเลยนะเฮ้ยลงได้ตรงเนี้ยลงได้เยอะๆโนบุโนบุโดดไม่ได้หรอลูกเฮ้ยโอ้ยนึกว่าจะโดดตึกตายเอ๋มาแล้วผิวๆเลยครับผิวๆเลยพี่น้องโอ้น้ำใสสะอาดแถวนี้คือหมู่บ้านป่าไผ่เหรอดีนะสมุไรว่ายน้ำเป็นลมพัดไปข้างล่างนะครับแสดงว่าต้องลงไปอิชิคาวะคือเรามาหาท่านอาจารย์นะครับที่เป็นฮู้โจ้คือมันลงดีๆตั้งแต่แรกก็ได้ไม่ใช่เหรอกระโดดโคตรเหนือมนุษย์อะกระโดดถอยหลังแล้วจับเท่จังเลยนะโอ้โหมันมีซีนไหนที่ไม่สวยบ้างเนี่ยเฮ้ยนี่มันหลังแม่น้ำหลังน้ำตกนี่ว่าโอ้ว้าวมีของซ่อนไปด้วยนี่แหละที่เราต้องการมีดอกไม้ซ่อนด้วยอะผมว่าโดดได้เลยป่ะถ้าเป็นน้ำน่าจะได้นะรออีกทีหยอยาโดโนโมโนนาระเซนเซ่โนะซาไซโอชิเตะรุฮาซะโอ้โหมีชุมชนอาศัยด้วยท่านอาจารย์ซามูไรซาตระกูลซาคาอิหรือเปล่าใช่ครับ
ถูกต้องแล้วครับนี่คือการอะไรของเขาวะเนี่ยตกแต่งสไตล์อะไรซามูไรซามูไรอย่างนั้นเหรอยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นเหรอใช่แล้วจ้าถ้ามาหาท่านอาจารย์อิชิคาวะท่านนึกว่าเขาตายไปแล้วยังบ้านเขาอยู่ไหนอยู่ในป่าข้าพาท่านไปได้นะงั้นนำไปเลยพะหนุ่มขอดอกไม้นะครับเด็ดทิ้งหมดเลยอ่ะปิวกระจายสลายไปตามลมท่านอาจารย์ไม่ได้ไปต่อสู้ที่โคโมดะเหรอไม่ใช่เขามาที่เมืองเพื่อเอาของไปก่อนที่จะเกิดการบุกรุกเขาเป็นคนชอบเก็บตัวตลอดใช่ครับเก็บธนูไว้ด้วยเก็บตัวไม่พอเก็บธนูอีกท่านครับเรื่องราวของอาจารย์อิชิคาวะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องไหนเรื่องนี้เขาสามารถจมเรือจนสลัดได้ด้วยธนูดอกเดียวไม่ใช่เรือแต่เขายิงกัปตันจนสลัดจากท่าเรือทำให้เปลี่ยนเส้นทางเรือถ้าไม่อยากเจอนักธนูแบบนั้นเลยเจ้าสมควรตายเหรอไม่ครับท่านงั้นเจ้าก็ปลอดภัยจากท่านอิชิคาวะโอ้โหเป็นนักธนูที่โหดมากเลยเหรอเนี่ยนี่เรามีอาจารย์แบบนี้แสดงว่าต้องยิงโหดมากโดโจของอาจารย์อยู่ข้างบนนี้นะครับซึ่งเราต้องปีนเขาอีกแล้วปีนยากปีนเย็นเหลือเกินระบบนี้ทำไมมันไม่ลื่นไหลเหมือนเกมอื่นฮึดเอาว่ะจะร้องทุกคำงี้ไม่ได้ชิปมีชิปด้วยอิชิคาวะ先生の道場นี่คือถิ่นของท่านอาจารย์อิชิคาวะเฮ้ยอิซากายะอัตตะกะมีการต่อสู้ที่นี่อ้าวこれは血の跡เลือดแห้งไปแล้วการต่อสู้นี้ไม่ใช่ล่าสุดไม่ใช่เร็วๆนี้แน่ไม่มีใครอยู่ท่านอาจารย์เซนเซมีรอยเลือดมาทางนี้ครับใช่เลยเด็ดดอกไม้ทิ้งด้วยเดี๋ยวอย่าขยับอิชิคาวะ先生ท่านอาจารย์ซากายの跡取りかลูกชายท่านซากาย生きておったとはรอดจากโคโมดะอย่างนั้นเหรอโคโมดะで待っておりましたเราคนได้ใช้ธนูของท่านข้ากำลังไปแต่โดนพวกโจรโจมตีซะก่อนท่านกำลังรอพวกมันกลับมาเหรอสุนัยอะไรบ้างเลยนะชิตายูซามูไรต้องระวังตัวตลอดเวลาชิมุระโนมุเสียใจด้วยเรื่องท่านชิมุระท่านเป็นคนดีมากๆดูจิเดสเขายังไม่ตายครับชิคาชิโทโรวะเรโนมิแต่ถูกพวกมองโกจับตัวไว้โนซูมิวะรุถ้างั้นก็ยังมีหวังจิซะโซโนเคนเดข้าก็เลยมาโอชิคาราโซโยเพื่อช่วยเขาเดกินไม่ได้หรอกฟุโชโนเดชินักเรียนของข้าหายตัวไปนักธนูที่มีความสามารถเทโอคาชิมาโชข้าจะช่วยหาชิคาร์โนชิ何とぞご助力をและพวกท่านจะได้ช่วยข้าปลดปล่อยท่านชิมุระ遅れを取るなよเอางั้นก็ได้เรื่องราวของท่านอาจารย์อิชิคาวะตามหานักเรียนที่หายสาบสูญไปแล้วเราจะได้ธนูเมื่อไหร่ล่ะครับท่านอาจารย์อยากได้จังお弟子殿の居場所はข้าช่วยตามรอยนักเรียนท่านได้ตามโทโมเอไม่ได้หรอกโทโมเอเหรอโอนาโกคะผู้หญิงอย่างนั้นเหรอครับ生まれはไร้ตระกูลเป็นเด็กบ้านนอกแต่ยิงธนูเก่งมากๆเลยเก่งกว่าเจ้าอีกนั่นมันสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเจ้ามาเรียนกับข้าเนี่ยท่านจำได้ด้วยเหรอข้าจำนักเรียนที่ข้าปฏิเสธได้ทุกคนแต่ท่านก็ยังสอนโทโมเอะคนนี้เจ้านะให้คำมั่นแต่โทโมเอะคือความอัศจรรย์เฮ้ยเดี๋ยวอยู่ดีๆเจอเฉยได้เลยครับอย่ามายิงนี่จัดการอาเชอร์ก่อนโดโซอ๋อโซอย่ามาโดโซอย่ามาโดโซกับข้าสายยะยังไงครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมโดนวะทำไมเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันแพรี่เราอ๋อของจริงอันนี้ของจริงเฮ้ยคนนี้มันเก่งจังวะแกน่ะแกไปเรียนที่ไหนมาโอ้เกือบไปมีคนดิ้นนี่แน่มีคนดิ้นนี่เราผ่านทางนี้โทโมเอะไม่โดนแบบว่าจับไปแล้วเหรอเนี่ยโทโมเอะโนชิอาตุเจอร่องรอยโทโมเอะครับเจอแล้วเหมือนมีแคมป์ที่นี่เนี่ย
血の跡เลือดわずかだがแต่ไม่เยอะ死者はおらぬな ไม่มีใครตายเฮ้ยขอธนูได้ไหมเนี่ยわしが与えたของรางวัลไทเดนの証だจากข้าให้กับนักเรียนดีเด่นแต่ผมไม่ได้หรอครับผมไม่ได้หรอครับท่านอาจารย์โทโมเอะが矢筒を捨ておくと。โทโมเอะไม่มีทางทิ้งสองธนูไว้แน่。敵から逃れるためか。ยกเว้นว่านางโดนลอบโจมตีไม่ก็โดนจับ。では今頃。เพื่ออะไรครับ？尋問か拷問。สืบสวนไม่ก็โดนทรมาน。หรือแย่กว่านั้น。まさか叔父上も同じ目に。ท่านชิมูระอาจจะโดนเหมือนกัน。恐怖はもうこの武器。ความกลัวคืออาวุธ。閉じろけば奴らの思うつぼ。อย่าให้พวกมังโกมาทำให้เจ้ากลัว。お弟子は。นักเรียนของท่าน。伊豆子にいると。มันจะพานางไปที่ไหน？Nakayama だ。ป้อมนาคายามะเอาแล้วอะไรครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเจอใหม่ในพาร์ทหน้าว่าจะตามหาโทโมเอะได้หรือเปล่าแล้วเราจะได้ทดูใช้หรือไม่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะฮะซีเกมส์เดย์อย่าลืมไปรอหน่อยนะเชียร์เพื่อนผม